ไอรอนแมนเหรอขุดคุยความเป็นส่วนตัวเหรอป้าประธานลีอ๋อนี่คือแบบทั้งหมดที่มีลูกไม้แล้วค่ะฟาซี่อยู่ไหนออกไปดูสถานที่กับประธานยินค่ะสถานการณ์ที่มันร้ายแรงแบบนี้ทำไมคุณถึงไม่รายงานบริษัทในทันทีล่ะเสี่ยวน่ายเฮ้ยประธานหลี่คะฉันไม่คิดว่าคุณต้องทำแบบนี้เลยนะในเมื่อเธอตัดสินใจคืนดีกับคุณแล้วนะพูดอะไรฉันบอกว่าฟังซื้อตัดสินใจคืนดีกับคุณแล้วนี่นะเธอพูดไว้เมื่อไหร่พูดไว้ว่ายังไงรีบบอกมาเลยบอกมาให้ละเอียดด้วยประธานหลี่อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปที่จริงฟังซื้อก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรอกพูดอะไรเลอะเทอะเนี่ยฮะทำเอาหัวใจผมเกือบวายไม่ใช่นะคะประธานหลี่ฉันมีเหตุผลที่พูดแบบนั้นวันก่อนเธอถามฉันว่าถ้าเคยมีคนทำผิดร้ายแรงต่อเธอแต่ตอนนี้ดีกับเธอแล้วเธอควรทำยังไงเธอไม่ได้หมายถึงคุณหรอกเหรอคะไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณเหรอจะเป็นใครได้อีกใช่ไงเพราะแบบนี้เพราะงั้นฉันคิดว่าฉันไม่ต้องคอยจับตาดูเธอแล้วตอนนี้ไม่มีกระทั่งเวลาจะไปสนใจจอยซ์แล้วด้วยซ้ำวันนี้เป็นเพราะเจสินอยู่หน้าร้านเธอถึงต้องไปที่นั่นเองแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะคะคาดเดาอะไรกันมันออกจะสมเหตุสมผลจะตายไปไม่ใช่สิจะปล่อยให้เธออยู่กับไอ้โรคจิตแส้ยินนั่นบ่อยๆเขาเป็นเพลย์บอยตัวพ่อเลยนะเฮ้ยนี่ฟังผมนะคุณรีบไปหาคนมาแทนที่เธอแล้วบอกให้เธอรีบกลับมาจะให้รีบเธอกลับมาก็ต้องมีเหตุผลหน่อยไหมแบบนั้นไม่ได้ผลหรอกไม่ดีเลยด้วยถ้าหากว่าคุณทำไม่สำเร็จแล้วก็ฟังซื้อต้องรู้แน่ว่าเราหลอกเธอแล้วเธอก็จะไม่มีวันเชื่อใจฉันอีกแล้วสิคุณทำงานสายลับก็ต้องเชื่อใจผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรก็ต้องทำเดี๋ยวนี้เลยรีบไปสิก็ได้เรื่องเยอะชะมัดเลยทำเรื่องตัวเองให้ดีก็พอแล้วไหมที่นี่น่ะดีกว่าเดิมมากเลยลีถังเลือกสถานที่เก่งมากจริงๆแต่ว่าที่นี่ราคาสูงกว่าเดิมตั้ง2เท่าฉันว่าทำแบบนี้ไม่ได้ต่อจากนี้เรามีทั้งรายการและแฟชั่นฉันว่าคุณจะอดทนกว่าจะเปิดตัวไบรท์ซีรีส์2ไม่ได้ฮารานให้ฉันไปพูดกับลีถังเถอะไม่ต้องไปพูดกับเขาหรอกแล้วก็อย่ามาเกลี้ยกล่อมผมให้เลิกด้วยถอนตัวก่อนจะเริ่มแค่ครั้งเดียวมันก็พอแล้วผมไม่อยากโดนดอกกุหลาบฟาดหน้าอีกครั้งคุณเคยบอกผมว่าใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสครั้งที่สองเพราะงั้นครั้งนี้ให้ผมทำให้ถึงที่สุดเถอะนะอย่างน้อยก็ควรให้เขารู้ว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงแค่ไหนนะฮัลโหลเสี่ยวน่านฟังซื้อฝ่ายประชาสัมพันธ์มีงานเลี้ยงสำคัญมากๆอ่ะประธานหลี่อยากให้เธอกลับมาคืนนี้คืนนี้เหรอไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยฉันก็บอกเธออยู่นี่ไงล่ะนี่เป็นเรื่องด่วนมากด่วนสุดๆเลยฉันต้องเข้าออฟฟิศด้วยเหรอตกลงเรื่องด่วนหรือเปล่าโอเคโอเคตามนี้แหละเร็วเข้านะฮัลโหลมีอะไรเหรอเสี่ยวน่าบอกว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงที่บริษัทฉันไปก่อนนะคะไว้ค่อยคุยกันบ๊ายบายบ๊ายบายรีบลงรถสิเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จต้องทำผมอีกจะสายแล้วถ้ามันสำคัญนักเนี่ยทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะตอนนี้มาเร่งเอาไปโนตายแถมไม่ยอมให้ฉันขับรถตัวเองอีกพรุ่งนี้เข้างานเช้ารถติดเรียกรถยากมากด้วยนะบอกกระทันหันแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้ไอ้คนแส้ยินนั่นรั้งเธอไว้ไงไอ้โรคจิตนี่ยิ้มอะไรอ่ะไม่มีอะไรนี่ดีใจไหมที่ฉันเรียกแท็กซี่ไม่ได้ลูกค้าขอมากระทันหันแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกจริงไหมอย่างมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมารับรีบลงรถเร็ว
เร็วเข้ารีบลงมานะรู้แล้วนะฟูฟังซื้อออกมาคุยกับฉันให้รู้เรื่องนะถ้าวันนี้เธอไม่ออกมาฉันก็จะไม่ยอมไปไหนตอนนั้นเธอ